ก็จริงครับเกมนี้เป็นไงบ้างครับก็สนุกครับเกมที่สนุกแต่ว่ามาเสียประตูท้ายเกมก็น่าเสียดายครับมองวันนี้จุดเด่นจุดด้อยของทีมมีไงบ้างก็จุดเด่นของทีมก็ยังเป็นทีมที่แบบเล่นด้วยกันมานานก็มีความเข้าใจของเกมแล้วก็แท็กติกครับสมมติครับเป้าหมายเลข2นี่ของทางเชียงรายได้ปรับเปลี่ยนยังไงบ้างตัวเล่นจริงๆเลข2ก็อยากจะเอามาอยู่ในหัวตารางให้ได้ประมาณ1 2 3อะไรเงี้ยครับว่าลุ้นเผื่อได้มีโอกาสลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยครับด้านตัวผู้เล่นล่ะครับเลข2ได้เปลี่ยนยังไงบ้างตัวผู้เล่นก็เสริมมา2คนก็จะมีโอรักกับชื่อว่าพนาครับยืมมาจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดแล้วก็อาจจะเป็นดาวรุ่งบางคนที่มาช่วยทีมขึ้นแค่นั้นนะครับตอนนี้สำหรับเชียงรายครับเป้าหมายของเชียงรายในฤดูกาลนี้คือของเชียงรายซิตี้ใช่ไหมครับเชียงรายซิตี้ก็เป้าหมายก็คืออยากไปแชมเปี้ยนลีกครับแต่ว่ามันก็ด้วยคุณภาพของทีมแล้วก็เด็กๆในทีมด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องดูระยะยาวๆก็ยังไม่ท้อครับยังไงเดี๋ยวฝากถึงแฟนคลับเชียงรายครับครับก็ขอให้แฟนคลับเชียงรายติดตามเชียร์ทาง Facebook นะครับทาง Facebook Live ว่าช่วงนี้เขาไม่เข้ามาชมที่สนามนะครับฝากให้กำลังใจเชียร์เด็กๆด้วยครับครับผมมากครับ